ซิงเกิลที่2ครับโอ้ครับผมก็วันนี้นะครับปล่อยเพลงแล้วนะครับมีชื่อเพลงว่าอย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใครนะครับผมก็สามารถฟังได้แล้วทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยไม่ว่าที่ไหนก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากดู MV เนี่ยก็สามารถดูได้ที่ YouTube Channel OnlyTW ครับผมนี่เพลงนี้ทํานานมั้ยฮะพี่โอ๊ก็ประมาณ3เดือน4เดือนครับผมพี่แกงเป็นคนทําครับมันกระบวนการค่อนข้างนานนะในการทําเพลงยุคนี้ 3-4 เดือนมันใช้เวลาอะไรใช่ก็คือเหมือนกับว่าเราก็อยากจะหมายถึงว่าตัวพี่แกงเค้าขึ้นดนตรีมาขึ้นเนื้อเพลงมาอะไรเงี้ยมันก็เกิดการแบบมีการแก้กันไปแก้กันมาหรืออะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้มันได้แบบเนื้อหาที่มันดีที่สุดอะไรเงี้ยครับผมเล่าอะไรเข้าฟังพี่แกงของขึ้นเนื้อหาแบบนี้ไม่หรอกคือเราก็เล่าหมายถึงว่ามันแบบเอาเป็นองค์รวมของการรีเลทกับคนทั่วๆไปแล้วมันก็เคยเกิดขึ้นกับเราด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยการที่เราเอาคำว่าอย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใครหรือว่าบางคนที่ต้องการเวลาเนี่ยมาเล่นหรือว่ามาใช้กับเนื้อเพลงอะไรเงี้ยหรือว่าให้มันแบบรีเลทกับเนื้อเพลงหรืออะไรเงี้ยครับผมมันรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าสนใจแต่คุณพ่อจะบอกว่าเพลงเนื้อเพลงมันรีเลทกับชีวิตเราอยู่พอสมควรกันโอ้ยจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วศิลปินทุกคนก็มีความอินกับเนื้อเพลงนั้นหรือว่าก็บางคนก็เป็นส่วนมากแล้วกันก็เอาประสบการณ์ชีวิตเข้ามาแต่งอะไรเงี้ยแล้วเพลงนี้ประสบการณ์นานแค่ไหนฮะเป็นช่วงปีนี้หรือมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตเราไม่บอกแล้วครับว่ามันเป็นช่วงไหนแต่คือมันก็คืออย่างที่โอบบอกว่าการที่โอบปล่อยเพลงออกมามันคือการเดินทางความรักของโอบแหละตั้งแต่เพลงแรกมาถึงเพลงนี้เหมือนว่ามันเกี่ยวเนื่องเลยนะเกี่ยวโยงกันเลยนะมันก็ไม่เกี่ยวโยงกันขนาดนั้นคือเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำเพลงออกมาให้มันแบบว่ามีความแบบหลากหลายอะไรอย่างงี้ครับใช่เมื่อกี้มีน้ำตาด้วยน้ำตาเกิดอะไรขึ้นมันกดดันคือเรากดดันในที่นี้คือเรารู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างร้องยากครับผมแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราเห็นทีมงานทุกคนอ่ะคือเขาทำงานกันหนักมากแล้วคือถ้าเราทำหน้าที่ของเราได้ไม่ดีอ่ะมันจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบเขาทำงานในเต็มที่ของเขาแล้วไม่ได้อินกับเนื้อเพลงหรืออะไรไม่ได้อะไรเลยโทนเสียงไม่ธรรมดาโอ้ครับผมไม่ได้อะไรครับถึงใจครับทุ่มเทขนาดไหนคะ MV วันนี้ทุ่มเทขนาดไหน MV อ่ะครับทั้งหมดทุกอย่างเพลงนี้ครับผมโหก็ไม่ต่ำกว่าครึ่งล้านอยู่แล้วไม่ต่ำกว่าครึ่งครับในส่วนของโปรดักชันในส่วนของการทำเพลงทั้งหมดนะครับรวม MV ต่างๆ PR หรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีการต่ำกว่านั้นอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วผมเข้าใจว่ามันคือการทำงานของเราการสร้างสรรค์ผลงานของเราคือถ้าไม่มีใครมาสร้างให้เราสร้างเองแล้วกันไม่ต้องไล่เราเลยใช่คือโอ้รู้สึกว่ามันคงไม่มีใครแบบใครบ้าทำแบบโอ้หรืออะไรขนาดนี้คือรู้สึกว่ามันคงไม่ค่อยมีส่วนน้อยมากสำหรับศิลปินอิสระที่แบบว่ามานั่งจัดงานแถลงข่าวหรือว่ามีการแบบทำเพลงให้มันจริงจังแบบนี้อะไรเงี้ยคือเราก็ต้องการอยากจะให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเราตั้งใจทำสิ่งเหล่านี้จริงๆนะทุ่มเททุกอย่างหมดแล้วใช่แม่ด่าแล้วด้วยจริงๆความคาดหวังพี่โอ๊บยังไงบ้างครับกับการจริงๆแล้วโอ๊บอยากจะคืออย่างที่โอ๊บบอกครับโอ๊บรู้สึกว่าวันนึงโอ๊บอยากจะได้ยืนอยู่บนเวทีแล้วโอ๊บอยากจะมองลงมาจากงานเฟสติวัลแล้วเห็นคนร้องเพลงของโอ๊บได้มันคงเป็นความรู้สึกที่แบบปรับปลื้มใจอีกอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยคือวันนึงเราอยากเห็นคนร้องเพลงของเราได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่บนเฟสติวัลที่แบบได้มอบความสุขให้กับทุกคนอะไรเงี้ยอีกหนึ่งรูปแบบละกันเพราะปกติเราจะได้เห็นในแบบในพาร์ทนักแสดงหรืออะไรเงี้ยใช่แล้วทุกงานวันนี้ก็เป็นไงฮะสะสมแก่ใจไหมเอ่ยงานสะแก่ใจสุดๆสะแก่ใจสุดๆเลยฮะก็รู้สึกว่าเราแบบอุตส่าห์แบบอดหลับอดนอนแบบว่าลงทุนไปขนาดนี้แล้ววันนี้มันได้แบบว่ามันมีคนเข้ามาแบบให้ฟีดแบคเราแบบว่าชอบบอกว่าชอบเพลงเรานะเรารู้สึกว่ามันหายเหนื่อยเนาะอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เราก็ยังจะแบบไม่หยุดทำหรอกครับเราก็ไม่หยุดแน่นอนจนกว่าตังค์เราจะหมดครับที่พูดบนเวทีว่าจะมีซิงเกิลที่3ใช่แล้วใช่ครับผมก็คือขึ้นเดโมมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้ไปอัดร้องครับเป็นใจจริงของผมอยากจะมีทั้งกี่ซิงเกิลในการมีที่อัลบั้มหรืออะไรเงี้ยอย่างปีนี้อบอยากทำให้ได้สัก3เพลงครับใช่แล้วปีหน้าค่อยๆว่ากันไปเรื่อยๆดูจำนวนเงินก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทรัพยากรของเราค่อนข้างมีจำกัดแล้วแต่การตอบรับของจากการซิงเกิลแรกมาจนมาซิงเกิลสองเรามีความมั่นใจขนาดไหนว่าเฮ้ยเราจะมีโอกาสจะได้ทำต่อไปเรื่อยๆแหละคือเราก็รู้สึกว่าตราบใดที่เรายังอยากทำอยู่แล้วเรายังมีความชอบอยู่เราก็อยากทำไปเรื่อยๆนะครับคืออย่างที่อบบอกว่าคืออบทำเพลงมาอบรู้สึกว่าอบไม่อยากทำให้แล้วรู้สึกว่าวันนึงหรือในอนาคตผ่านมา10ปีเรากลับมามองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบเลยเราแบบยังชอบสิ่งนี้อยู่อะไรเงี้ยครับโอ้วันนี้เพื่อนเพื่อนมาเยอะเพื่อนมาเยอะพวกพี่ก็นึกว่าน้องปลาจะมาน้องปลาก็มาเอาไหนเอาเขามาชวนหน่อยดิเขามาเขาอยู่ไหนแล้วแต่ว่าเขามาให้มาแสดงความยินดีในห้องแต่งตัวกลับไปแล้วหรอกลับไปแล้วเขามีธุระมือไม้นิ่งนิดนึงมือไม้เขาแวะมามันคันนิดนึงเขาถ่ายเพลงเหมือนกันเขาพูดถึงเพลงเราไงบ้างคะได้ฟังแล้วเขาบ้างไงเขาก็บอกว่าอุ้ยเพลงดีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมขออนุญาตสอบถามที่มีข่าวว่าแบบ
จีบกันจริงไหมคะโอ้โหเอาอะไรมาจีบกันเนี่ยไม่ค่อยได้คุยอะไรกันเลยครับอาจจะเป็นคนโสดทั้งคู่ไงใช่คือคนโสดทั้งคู่แล้วคือคนก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าน่ารักดีอะไรได้มันมีข่าวว่าคุณชวนเขาออกเดทชวนออกเดทขนาดนั้นเลยหรอไม่มีผมไม่ได้ไปชวนใครออกเดทเลยชวนกินข้าวมีไหมคะชวนกินข้าวผ่านผู้จัดการมีผู้จัดการไปด้วยกันมีมูลให้พี่กรณ์ไปด้วยหรอคะให้พี่กรณ์ไปด้วยเพราะว่าพี่กรณ์เป็นแฟนคลับเราว้ายมีมูลเลยพี่กรณ์ชอบเสพโมเมนต์เราแรงเกินใช่ก็คือว่าไม่ได้จีบแต่ว่าก็มีแบบว่านัดกันใช่ก็คือหมายถึงว่าเราก็คุยกันในฐานะแบบพี่น้องอะไรอย่างงี้แหละครับไม่ได้แบบว่าถึงขั้นแบบโอ้เธออยู่ไหนไปกินข้าวกันมั้ยอะไรอย่างเงี้ยพอผ่านด่านผู้จัดการปุ๊บต่อไปก็คือเสร็จต่อไปคือสามารถชวนกันเองได้แล้วไม่ได้ถึงขั้นจะข้ามด่านใครไปครับผมใช่เพราะล่าสุดเขาบอกว่าเขาชอบคนจีบแบบไม่จีบอ๋ออุ้ยทรงมาทางนี้เหมือนกันมาทางชุดมาทางเราเลยนะใครเก่งสุดๆครับเพื่อนเพื่อนเชียร์บ้างไหมคะพี่ก็น่ารักดีนะคนนี้อะไรเงี้ยก็หลายคนก็เชียร์นะครับแต่เราก็รู้สึกว่าไม่ยังไงดีนะคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาวันนึงที่เรารู้สึกว่าพร้อมแล้วดีกว่าอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้แบบว่าจะต้องแบบว่ารีบเร่งมีความรักหรืออะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยจีบมาร้องเพลงไงคะจีบมาร้องเพลงมันง่ายขนาดนั้นเลยไม่ก็เพลงเขาก็เป็นแนวแบบจีบมาร้องเพลงขอไปคิดดูอีกทีนึงแล้วกันที่บอกว่าเวลาที่พร้อมก็คือยังไม่ได้ปิดโอกาสกับคนนี้เนาะเป็นคนนี้เลยเหรอไม่ได้ปิดกับคนไม่ได้ปิดกับใครเลยคือแค่รู้สึกว่าวันนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราแค่แบบยังไม่พร้อมแล้วเรารู้สึกว่าถ้าวันนึงเราแบบว่าไม่พร้อมแล้วเราไปเริ่มใหม่กับใครแล้ววันนึงเรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยมันกลายเป็นเสียเวลาเขาแล้วไปทำลายความรู้สึกเขาด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องรอวันพร้อมก่อนใช่แต่วันนี้จะอีกนานไหมฮะแฮชแท็กรอวันพร้อมแต่เขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วฮะเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วก็เขาพร้อมแล้วครับแต่เรายังไม่พร้อมหรอใช่เรายังไม่พร้อมให้เวลาเราหน่อยตอนนี้โสดมีหัวใจแต่ไม่อยากรักว้าวโอ้ 100% นะครับ 100% นี่พูดได้เลยว่าเป็น 1,000% เลยครับโอ้ยโสดเกินโสดเกินเพราะว่าเอาจริงเปิดแชทมามีแต่ไลน์แม่ไลน์ผู้จัดการแทบจะไม่ได้คุยกับใครเลยแต่วันนี้เขาดอกไม้มานะเขาเอาต้นไม้มาโอ้ยเป็นต้นอะไรอ่ะต้นอะไรรักฮะเนี่ยชงเก่งเหลือเกินมันจะแปลว่าเริ่มต้นกับเราใหม่เริ่มต้นใหม่กับเราใหม่หรือเปล่านี่เป็นนักข่าวหรือเป็นหมอครับเนี่ยฉีดยาชงเก่งเหลือเกินเวลาเสียอะไรอะไรนะครับต้นไม้อ่ะไม่เธอราศีอะไรราศีกรกฎเกณฑ์ว่าอะไรเกณฑ์ว่าอะไรเกณฑ์จะเนื้อคู่จะเป็นคนเสียงดีอะไรวะเนี่ยครับฝากติดตามให้ลองฟังเพลงหน่อยเนาะฟังเพลงหน่อยฟังเพลงหน่อยแล้วฝากติดตามความรักของเราด้วยก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะครับผมอย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใครนะครับผมก็สามารถฟังได้แล้วทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยนะครับก็แล้วถ้าใครอยากดู MV เนี่ยก็สามารถไปดูได้แล้วครับที่ YouTube Channel อมใน TW นะครับผมฝากเพลงนี้ด้วยนะครับใครชอบก็ฝากบอกต่อกันด้วยครับแล้วก็แฮชแท็กโอปางฮะโอ้ยหมอเข้าไม่พักเลยฉีดแพทย์เฉพาะทางอ่ะรอวันพร้อมหน่อยฉีดจนพุนไปหมดแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยครับแฮชแท็กอะไรนะรอวันพร้อมรอวันพร้อมเพลงต่อไปอ่ะพี่โอ๊ตน้องโอ๊ต